ันนี้เราจะเชิญลูกค้าเนี่ยค่ะกรณีพิเศษให้อยู่ร่วมชมหิ่งห้อยกับเราด้วยนี่ครับอันนี้ป้าได้ตัวน้ำทุ่มรากฝนนี่ปากหม้อปากหม้อยวนSeen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. สมุทรสาครมาหาบรรยากาศแล้วก็ร้านอะไรแซ่บๆรับประทานฮะพี่โดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับเป็นอาเต๋าดูสิมันอยู่แถวตรงนี้เขาเรียกว่าปลายโพงพางฮะเขาเป็นอะไรไม่รู้รถเขาขับเข้ามาตรงนี้ก็สวนมะพร้าวน้ำหอมฮะส่วนมากเปิดกล้องบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเขาก็มีทำอะไรน้ำตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็สวนมะพร้าวน้ำหอมอีก2เมตรขึ้นไปถึงถนนชนบทสมุทรสงคราม2012นี่โรงน้ำตาลโรงเคี่ยวน้ำตาลเราจะไปร้านอะไรนะอยู่ในสวนนะแซบแซบในสวนเหรอสมุทรสงคราม2012ร้านแซบกลางสวนแซบหม้อเดือแซบกลางสวนเป็นมีปักหม้อยวนอาหารยวนอาหารเวียดนามด้วยจะเรียกว่าเป็นร้านลับเป็นร้านลับซ่อนอยู่ในสวนสวนมะพร้าวใกล้ถึงแล้วครับเสียงดวงนะไม่รู้เขาปิดกี่โมงนะเย็นแล้วครับใครครับใกล้แล้วใกล้แล้วร้านรับไม่รับบรรยากาศเข้ามาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเลี้ยวขวาตาละเปล่าวะบรรยากาศเข้ามาเป็นแบบนี้แต่ยังดีที่เขามีป้ายบอกนะป้ายเขาสีแดงๆเนี่ยให้เลี้ยวขวาปากหม้อยวนแซ่บกลางสวนเพราะฉะนั้นไม่ผิดหรอกที่เราจะเรียกว่าร้านลับร้านลับท็อปท็อปอะไรร้านท็อปซีเคร็ตแม้ว่าสวนกล้วยสวนมะพร้าวไม่ต้องแล้วก็บรรยากาศแดดล่มลมตกครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมากันแบบนี้เลยเลี้ยวขวาตามป้ายสีแดงนี้มาสวนมะพร้าวFC อย่างเช่นคุณเจี๊ยบคงจะบอกว่าไม่กล้ามาวันนั้นไปพักเรือนไทยป้าเจี๊ยบก็บอกว่าไม่กล้ามาเห็นแต่ในภาพเนี่ยฮะรับไหมรับไหมกลางสวนร้านรับกลางสวนถ้าไม่มีป้ายนำทางนี่เป็นอันว่าหลงรับไหม600เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเปิดให้เพื่อนๆเห็นแล้วรู้สึกว่าร้านเขาปิด6โมงใช่ไหมใช่ไหมนี่5โมงครึ่งดีที่กูตั๊กโทรไปเขาบอกเขารอไหนก็ถึงแล้วเหลืออะไรก็กินอย่างนั้นแล้วกันเห็นป้ายแล้วเลี้ยวขวา
ปัตยักเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาต้องเลี้ยวอีกทีนึงครับข้ามคลองเลยเลี้ยวทีนึงเลี้ยวขวาเขาบอกว่าจะถึงอยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นร้านเลยนะครับเราแต่เห็นป้ายนู่นเห็นป้ายอยู่ทางนู้นจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาจุดหมายอยู่ทางขวาอากูนำทางบอกจุดหมายอยู่ทางขวาเห็นแต่ป้ายเนี่ยอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาเห็นแต่ป้ายอยู่ตรงไหนนู่นเหรอบ้านหลังนั้นเหรอบ้านหลังเชิญด้านในเจอด้านไหนเชิญด้านไหนประตูยังเปิดอยู่แสดงว่าร้านยังไม่ปิดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องบ่าใช่แล้วร้านนี้ใช่ไหมน้องบ่าเดี๋ยวหาที่จอดฮะเรามาถึงในเวลา 17:33 มีคนคอยต้อนรับอยู่โอเคใช่ไหมกลางสวนจริงๆครับก็บรรยากาศแดดร่มลมตกไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างจอดรถเรียบร้อยครับแวดล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวครับเพื่อนๆที่จอดรถก็กว้างขวางนี่เป็นบ้านน็อกดาวน์เนาะเรือนไทยน็อกดาวน์ยังใหม่ๆอยู่เลยเจ้าของร้านบอกว่าเปิดได้ประมาณ6เดือนขอบคุณครับเป็นไงคุณตั๊ดเขาเป็นสไตล์ยังไงบ้างอาหารแบบไทยอีสานบ้านเฮานะจ๊ะเป็นอาหารจากเวียดนามเวียดนามแล้วก็เป็นอาหารอันนี้มาจากไอ้อุบลจีปาเต้จีปาเต้สั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งแล้วนี่นี่เราเท่ากับว่าเป็นโต๊ะสุดท้ายแล้วก็มีอะไรอีกไหนยกโชว์คุณตั๊กยกโชว์แล้วก็แหนมเนียงก็สั่งแหนมเนียงอ่านไหนโชว์สิอ่านแหนมเนียงนี่แหนมเนียงถ้ามีอะไรอีกสั่งไปแล้วแล้วก็พี่โดจะเอาข้าวเกี๊ยวปักหม้อไหมหม้อเขามีอะไรแกงแกงเส้นข้าวเปียกยวนหม้อไข่พันผักคุณตั๊กสั่งไปจับยวนเอาก๋วยจับยวนให้พี่โดด้วยก๋วยจับยวนเนาะเดี๋ยวให้ครูตั๊กติ๊กจักเกินมีมีให้ครูตั๊กติ๊กไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนเรามาแดดร่มลมตกแล้วก็ ร้านเขาปิด6โมงอ่ะเรามาถึง5โมงครึ่ง แต่โทรมาแล้วเขาบอกว่ามาได้เดี๋ยวรออยู่อยู่ริมน้ำนั่งริมน้ำอันนี้เป็นคลองสาธารณะหรือเปล่าครับน้ำยังไหลอยู่เลยอ๋อมีมะม่วงเบาใช่ไหมนะใช่ค่ะมะม่วงเบาเอามาคุยกับขโมยซะแล้วขโมยจริงค่ะแล้วขอมะละกอเขากลับด้วยฮะแล้วมาถ่ายภาพคนขโมยของเป็นหลักฐานแต่ว่าชาวบ้านแถวๆนี้ก็เหมือนกับญาติพี่น้องกันนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้แดดร่มลมตกบอกว่าถ้ามากลางวันเปรี้ยงๆก็จะร้อนหน่อยเขาก็ทำสแลนทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ร้อนฮะส่วนที่เป็นร้านกาแฟฮะขึ้นไปถ้าจะสั่งกาแฟอะไรก็ตรงนี้เป็นร้านกาแฟพอดีร้านใกล้ปิดฮะชิ้นมีหนังหนึ่งชุดค่ะสั่งมีปากหม้อยวนหนึ่งสั่งไอ้ขีดไปข้างหลังครูฮอน
ยำหมูยอจะเป็นซิกเนเจอร์มากกว่าหมูยอนึงนะคะที่นี่อืมแล้วยำหมูยอใช่ค่ะหมูยอนึงเอาทั้ง2อย่างยำหมูยอด้วยแล้วก็หมูยอนึ่งด้วยอ๋อขอโทษทีค่ะเขาเพิ่งซาวหมดค่ะลูกค้าโอ้เสียดายอยากกินนะใช่ค่ะตัวซิกเนเจอร์ต้องสั่งค่ะเขาเปลี่ยนปากหม้ออ่ะเปลี่ยนโอเคเขาเพิ่งซาวหมดขอโทษทีค่ะเอาไว้มารอบ2ค่ะข้าวปุ้นซาวคือทุกอย่างเราจะทำแค่พอไม่เหลือบ้างนะคะไม่เหลือเลยค่ะถ้าเหลือคือหนูจะบีบให้เพราะว่าเขาแกล้งเก็บไว้ให้เรามาอีกไม่ใช่อยากจะชิมมันเหลือไม่เยอะก็ไม่เป็นไรก็มันไม่มีค่ะมันคือมันไม่มีเลยเพราะของเรามันจะไม่เป็นขนมจีนที่นี่เราจะต้องบีบเส้นสดๆค่ะใช่ของเราทําเส้นสดไปต่อไปเส้นค่ะไว้มาอีกรอบนึงแล้วไปดูบีบเส้นสดๆเลยแล้วก็อย่างก๋วยจั๊บที่หนูบอกค่ะบางทีถ้าเกิดว่าน้ําซุปหมดตอนนี้เราจะไม่ต้มหม้อที่2แต่อย่างวันนี้คือหนูต้มหม้อที่2แล้วที่หนูลูกค้าว่าเหลือประมาณ5-6 ที่นะคะก๋วยจั๊บรับใส่ไข่ไหมคะใส่ค่ะอย่างนั้นเอาก๋วยจั๊บไอ้2ลูกค้าลองเป็นก๋วยจั๊บ1ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไหมคะโอเค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 จะได้ทานทั้ง2อย่างถ้าสั่งก๋วยจั๊บ2จะเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้าโอเคเอาตามที่ทางร้านบอกเลยจะได้ดูด้วยจะได้เป็น2เมนูค่ะได้เนาะจะเราจะได้ดูด้วยก๋วยจั๊บ1แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวดีครับดีครับดีครับถ้าก็ว่าขอลูกค้ามีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ1แล้วก็ข้าวปุ้นซาวเปลี่ยนนะคะเป็นเอาตัวเป็นซิกเนเจอร์คือข้าวเปลี่ยนแล้วก็ยำหมูยอหมูยอนึ่งปากหม้อเกลือก๋วยจั๊บใส่ไข่โอเคเครื่องดื่มเป็นชาเย็นนมชมพูนะคะมีเย็นมีโซดาไหมมีค่ะขอโซดาเปล่าๆกับน้ำแข็งโซดาเปล่าๆกับน้ำแข็งได้ค่ะน้ำแข็ง1แก้วผมไม่กินอะไรหวานก็กินได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับค่ะรอสักครู่นะครับมุดเข้าไปเก็บมะละกอสิคุณมาเที่ยวสวนก็ต้องมีบรรยากาศสวนเทพส้มตำก็ต้องคู่กับมะละกอน่าจะมีมะพร้าวขายแล้วก็มีน้ำมะพร้าวขายคุณได้สั่งน้ำมะพร้าวนี่ตับแพงก่อนที่ตกดินเก็บภาพไว้ก่อนมะม่วงเบาต้นนั้นพ่อจ้ะภูมิไปข้าวมาเร็วหรือว่าเหลือโต๊ะเราโต๊ะเดียวนะครับต้องขอโทษด้วยที่มาแบบล่าช้าอันนี้คือว่าอะไรอันนี้เป็นหมูยอนึ่งหมูยอนึ่งและนี้ยำหมูยอ
ครับผมนี่คือยำหมูยอยำหมูยอพอดีเป็นเมนูที่พี่โดโดชอบฮะครับคุณตักยกอันนี้ไปเอาอันนู้นมาอันนี้คือหมูยอนึ่งยอนึ่งเราสั่งหมูยอถึง2แบบเพราะว่าพี่โดโดจะทานได้มีพี่โดโดทานเลยหมูยอก็พี่โดโดก็ชอบพี่โดชอบหมูยอไม่ใช่เหรอแซ่บกลางสวนจริงๆผักแพวอันนี้น้ำเอาไปตรงน้ำแช่ใบเมี่ยงใบเมี่ยงแช่ไหมเจ๊งจังใบเมี่ยงยวนไปไว้ตรงใกล้ๆคุณก็ได้ลองชิมหมูยอดิเป็นไงรสชาติลองชิมแหนมเนืองแล้วเป็นไงอร่อยมากบอกเลยอันนี้เขาสูตรอุบลใช่ไหมเจ้าของเป็นคนอุบลอุบลกับอุดรจะคล้ายๆกันลุงพีชิมแล้วบอกรสชาติเหมือนกับร้านนั้นน่ะมาดามพาเท่คล้ายๆกันต้องเอาอะไรต้องยกเลยครับโอเคครับเก่งโดไม่กินผักก็โดทานผักลูกอันนี้โดทานได้โดทานผักแน่ฝึกโอเคครับเดี๋ยวลองดูลูกเก่งลูกอร่อยเขาบอกว่าอร่อยมากหมูยอดิยอดนึ่งนึ่งเขาเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำส้มหรือเป็นหวานหวานมันจะเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานน้ำจิ้มสไตล์เวียดนามเอามาคันน้ำจิ้มพี่ต้องทานอันนี้ของชอบของโปรดทานเลยแต่เดี๋ยวที่พี่โดรอคอยก็คือก๋วยจั๊บยวนชอบไหมชอบเก่งมากโดกินอันนี้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวมันไม่บาลานซ์กับผักเดี๋ยวโดกินหมดแล้วผักเหลือแต่ผักโดกินหมูยอโดกินหมูยออร่อยอ่ะเราเลยสั่งหมูยอมาให้โดกินเยอะก็เราฝึกไปใช่เก่งไหมน่าแกล้งฝึกไปน่ากินเห็นไหมของหมูยอด้วยเยี่ยมเลยพี่โดกินเก่งเลยกินเป็นไรผักอ่ะเห็นไหมเอฟซีชมโดโดนะอ่านโดพอแล้วนะพอแล้วแล้วก่อนหมูแหนมเนืองโดพอแล้วโดกินหมูยอหมูยอเก่งลูกเยี่ยมโอเคนี่กินผักด้วยลูกเอาอ่ะนี่เอาผักพอแล้วพอแล้วอันจิ้มอันจิ้มอะไรกินนะอันนี้ข้าวจี่ปาเต้โอ้ยหนุ่มกินแน่นอนอันนี้คือข้าวจี่ปาเต้เหมือนกันไหมฮะสามอันเหมือนกันค่ะเหมือนกันทานไม่หมดห่อกลับบ้านได้ค่ะทานไปฟ้าทานปลาปลาเปิดพัดลมไหมคะไม่เอาโอเคค่ะข้าวจี่ปาเต้ครับเพื่อนถ่ายรูปข้าวจี่ปาเต้หน่อยดิการไฟฟ้าสูตรเป็นสูตรของนี่ค่ะอุบลนะอุบลแต่ว่ามันก็เป็นอาหารของเวียดนามของทางลาวก็มีเนาะเห็นพาเพื่อนมากินข้าวจี่ปลาเตะไม่ใช่ปลาเตะปลาเตะต่อเอเตกินข้าวจี่ปลาเตะยำหมูยออร่อยมากไก่บุ้นน่าจะลองชิมน้ำยำสุดยอดเลยอ่ะยอดใช้มือสไตล์เป็นส้มตำน้ำยำนี่ออกรสชาติส้มตำเลยครับกินยำ
ืมไม่พี่ได้รู้อืมถ้าปีปาเต้ทุกมีหมูยอดได้อ่ะเยอะอ่ะทุกใจซื้อๆเอาอืมโอเคครับโอเคเก่งอร่อยไหมอร่อยนะชอบไหมครับเก่งมากลูกเยี่ยมเบลิกูดก่อนแหลมเนียงนะใช่ไหมน้องใช่ไหมน้องแต่นี่เขาทำสไตล์แบบชิ้นเล็กๆเนาะเออดีละนั่งมีอะไรก่อนนี้มาไหนนะใส่เครื่องทานอย่างนี้มันต้องทานมือเนาะอันนี้ต้องทานมืออะไรเขามีอะไรมีมะม่วงมีกระเทียมมีพริกนะเดี๋ยวรอกินนี่แล้วกันนะรอกินรอหนอแล้วท่านอยู่แมนบ็อกมาฮะด่าทำกินเผ็ดอร่อยทำกินเด็ดมากอังนะยาวนะนี่เป็นยังปลาเนื้อทาวีกับนะครับตัวโดมาแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยว้าก๋วยจับยวนว้าก๋วยจับยวนครับผมมาใกล้ๆพี่โดเลยมาในส่วนน้ำท่วมอันนี้คือปักหม้อปักหม้อครับคือตามชื่อของทางร้านปักหม้ออันนี้คืออันนี้คือปักหม้อยวนค่ะปักหม้อยวนเครื่องบินเรามาไล่เรียงกันไปทีละอย่างใช่ไหมน้องขอเครื่องปรุงหน่อยค่ะเครื่องปรุงตรงนี้ใช่ไหมโอเคโทษนะครับพี่โทษนะคุณตาเอาตรงไว้ตรงนี้น่าจะครบแล้วเนาะครบยังเดี๋ยวผมดูให้นะครับบานนี่ฮะอันนี้บานแก้วน้ำพุ่งรอบฝนนี่ปักหม้อปักหม้อยวนดีกว่าอะไรล่ะจะเรียกว่าอะไรปักหม้อปักหม้อเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าเป็นใส่น้ำซุปด้วยอันนี้คือปักหม้อยวนครับเพื่อนๆร้านนี้ก็คือกาไฟฟ้าจับยวนจะเอาให้เพื่อนโดนทานใส่ไข่มาโอ้โหเต็มโต๊ะไปหมดมิน่าเขาเลยจัดโต๊ะนี่มาให้อันนี้ใช่ครับข้าวเกี๊ยวปักหม้อมันเป็นข้าวเกี๊ยวแบบนี้ครบแล้วเนาะครบแล้วไม่ครบก็ไม่มีที่วางนะเราไล่เลียงไล่ชิมกันไปไม่เหมือนอันเนี้ยเหมือนที่ไหนนะที่เราไปกินที่ขอนแก่นไหมคุณที่มึงถือพาไปอ่ะร้านอะไรล่ะไอ้ที่ขอนแก่นป้าอะไรนะแม่ถูกพ่อป้าว้าพ่อป้าป้าชาติดีครับเพื่อนๆ
โอเคอยู่นะในสวนนี่เขาน้ำจิ้มแบบเวียดนามเลยเปรี้ยวหวานสั่งอันนี้มาถาดเดียวเป็นผักแก้มได้ทุกอย่างชิมอันนี้ครับกรอบๆเลยมีความกรอบพุกพานคุณปากหม้อพุกพานเหมือนปากหม้อพุกพานที่ขอนแก่นปากหม้อแล้วมีความกรอบกดอีกนะจะว่าเหมือนกันก็ไม่เหมือนนะน้ำจิ้มนี่เหมือนกับมันมีความนัวกว่านิดหน่อยแต่มันจะจางๆก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงนะถ้าใครชอบนะปรุงได้เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ยื่นคล้องคอหมูที่อยู่ด้านในอร่อยมากเป็นหมูสับปรุงรสอร่อยมากปัดยาจวนน้ำท่วมโหนี่มัน2แผ่นซ้อนนะ3แผ่นซ้อนเลยคุณพ้นแล้วสั่งเยอะเนี่ยเราสั่งเยอะเกินแต่นี้อร่อยนะคืออยากให้คุณรีบกินก่อนมันยังกรอบอยู กล้วยแบบกำลังทำห่างติดกล้วยเนี้ยทำให้กล้วยดิบที่เอามาใช่เอามากินใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะทานได้ดีมากเป็นยาเอาหมูยอลงให้พี่ยกก็ได้พี่ยกตายอีกมากนี่สีแรงที่บึงมานะเขาปิด6โมงเราออกจากนู่นเท่าไหร่4โมงเย็นใช่ไหมแล้วก็บึงมาคนมาก่อนทางร้านบอกล้อทางร้านบอกว่าข
ความกรอบอยู่ในตัวเดียวกันวัยรุ่นนี่เห็นมาเปิดมาเปิดอะไรในรถนะเปิดอยู่ในสวนรออีกไหมอันนี้ไหมชอบไหมชอบชอบไหมชอบก็กินเลยถูกใจกล้วยน่าจะกินกล้วยเดี๋ยวลูกค้าอยู่ชมหิ่งห้อยก่อนก็ได้ค่ะอ๋อทางร้านบอกว่ามีหมอดมีพอพบค่ำมีหิ่งห้อยขึ้นด้วยใช่ไหมประมาณสักทุ่มถึงสองทุ่มเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันน่าสนใจน่าสนใจครับมีอะไรเรื่องไหมคะมีเห็นบอกว่ามีลูกค้าอยากให้เปิดโฮมเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมเปิดไม่ไหวค่ะเปิดไม่ไหวตามกำลังก่อนเรื่องละแต่ก็แล้วแต่โชคด้วยนะบางวันก็มาหญิงค่อยก็มาเยอะบางวันอาจจะเจอหญิงค่อยเยอะบางวันอาจจะไม่ค่อยมีครับต้องแล้วแต่บางวันครับครับก็แปลว่ายังมีความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาตินะคุณนะมีหญิงห้อยมีอะไรต่างเดี๋ยวเรานั่งเล่นอยู่สักพักนึงไม่รู้หญิงห้อยกับยุงอันไหนจะมาก่อนกันถามทางท่านเจ้าของคลองอู่ตาโต๊ะบอกว่าเป็นเส้นทางสัญจรด้วยนะถ้ากลางวันจะมีเรือนักท่องเที่ยวไปดอนหอยหลอดได้นี่เนี่ยเห็นสายน้ำกำลังไหลไปทางนู้นก็คือตอนนี้น้ำขึ้นฮะเดี๋ยวสักพักน้ำจะลงคลองอู่ตาโต๊ะเครื่องบินนี่ครับมาคุณจุ๋มใช่ไหมครับคุณจุ๋มเจ้าของร้านทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมอันนี้ทำเองค่ะเอาอะไรมาให้ฮะเนี่ยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเฉพาะของทางร้านนะคะอันนี้เป็นของฝากให้ลูกค้าขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับผมมาทานคิดว่ายังไม่ครบทุกอย่างผมขาดอะไรไปหรือว่ามีอะไรที่ผมจะมาอีกครั้งนึงผมควรจะสั่งอะไรทานคุณจุ๋มเชิญวันนี้ข้าวปุ้นซาวนะคะถังของทางร้านเราเนี่ยจะเป็นของสูตรอุบลเป็นของอำเภอบุญทลิกซึ่งจังหวัดอุบลเนี่ยจะดังแค่อำเภอเดียวในอำเภอบุญทลิกนะคะเป็นข้าวปุ้นซาวซึ่งลูกค้าได้สั่งแล้วแต่ว่าวันนี้ของทางร้านของมาครั้งต่อไปขอโทษด้วยค่ะเสียดายมากๆต้องมาอีกแล้วก็ทางร้านไม่มีวันหยุดใช่ไหมเนี่ยทางร้านเราจะไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะแต่ว่าเราจะหยุดเฉพาะวันที่เรามีธุระนะคะให้ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามก่อนเข้ามาได้ค่ะโทรหมายเลขหมายเลขที่0851761448นะคะขึ้นเป็นตัววิ่งให้ข้างล่างนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เปิด9โมงถึง18นาฬิกานะคะ6โมงเย็นค่ะแล้วก็สไตล์ของทางร้านก็จะเป็นเหมือนกับอาหารเวียดนามของเราจะเป็นอาหารยวนค่ะจะไม่ได้มีผักแก้มเหมือนเวียดนามนะคะจะเป็นอาหารที่รสชาติค่อนข้างจืดแก้เลี่ยนด้วยยำหมูยอแต่ว่าน้ำจิ้มของเราจะชูโรงด้วยมะนาวสดมันจะกลิ่นหอมนะคะมะนาวค่ะมะนาวสดจริงค่ะเราใช้มะนาวสดอย่างเดียวไม่ใช้น้ำส้มสายชูค่ะขอบพระคุณมากครับแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถึงแม้จะคิดตังค์แล้วเนี่ยเห็นแบบประมาณทุ่มถึง2ทุ่มจะมีหิ่งห้อยใช่ค่ะทางร้านของเราก็คือเราอยู่กลางสวนจริงๆนะคะค่อนข้างลึกลับน่าค้นหามากๆเลยค่ะก็คือกลางคืนเนี่ยเราจะมีหิ่งห้อยขึ้นมาแต่ว่าร้านเราเนี่ยคือเวลาปิดของเราอาจจะยังไม่มีหิ่งห้อยแต่วันนี้เราจะเชิญลูกค้าเนี่ยค่ะกรณีพิเศษให้อยู่ร่วมชมหิ่งห้อยกับเราด้วยบางวันหิ่งห้อยอาจจะเยอะบางวันอาจจะน้อยนะคะต้องอยู่กับที่โชคชะตาด้วยนะคะใช่ครับแต่ยังไม่เปิดยังไม่มีที่พักใช่ไหมฮะยังไม่มีที่พักค่ะอันนี้คือเรายังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ค่ะอาจจะไม่ได้เปิดหรืออาจจะเปิดนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยไปค่อยไปแล้วก็ร้านของเราตอนนี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้สวยงามเราเน้นธรรมชาตินะคะแล้วก็เรายังทำเป็นธุรกิจในครอบครัวเล็กๆอยู่ค่ะถ้าลูกค้าจะมาหลายๆท่านโทรจองมาค่ะงั้นขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวคิดตังค์ผมเลยครับครับสวัสดีค่ะนี่ของฝากของฝากเขาบอกว่าเป็นอะไรนะน้ำมะพร้าวน้ำหอมทำจากมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวคุณตั๊กไปทำกับข้าวไปทำแล้วค่ะไอ้น้ำตาลเปรี้ยวอร่อยมากโอเคสถานที่ครับเรามาดักดูหิ่งห้อยกันฮะนี่หิ่งห้อยแวบ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 นี่โทษนะครับนี่คุณตั๊กมาดูแบมือนะครับ
อะไรคะหิ่งห้อยหิ่งห้อยโทษนะครับไงนี่ไงหิ่งห้อยเจอตัวหิ่งห้อยแล้วโทษนะครับโอเคแต่พรุ่งนี้เอาไปเลี้ยงไม่ได้ครับไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ฮะหิ่งห้อยขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาป๊อบแป๊บนี่มาเดินตามล่าหาหิ่งห้อยกันครับพออากาศเริ่มเย็นๆใช่ไหมฮะหิ่งห้อยก็เริ่มมาเมื่อกี้เห็นตัวนึงก็เลยปิดไฟให้เพื่อนๆเห็นชัดๆครับผมแต่ก็ยังขึ้นอยู่ไกลๆทางด้านนู้นมุมสุดบางวันก็ขึ้นแบบเป็นอันนี้เลยครับบางวันมาเป็นสายด้วยน่าจะเป็นช่วงอากาศเย็นๆใช่ไหมฮะถ้าหนาวครับผมจะหิ่งห้อยจะเยอะใช่ไหมครับจะเห็นอยู่ไกลๆทางนู้นอยู่บนยอดมะพร้าวมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมฮะปกติมันไม่ได้มาแบบนี้ครับมันมาแบบบางทีเขามาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มไหมนี่มาใกล้ๆเราเขาเล่นไฟไหมฮะเขาเห็นไฟเขาจะมาหาไหมผมก็บอกไม่ถูกนะฮะเขาเป็นบางทีไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยส่องเพียงนี้บินมังนี่แหละแวบแวบแวบน้อยต้องจับสายไฟต้องจับสายมือใช่อันนี้ผมลองเปิดไฟฉายไงเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแต่ผมมองด้วยตาเห็นเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายแบบปิดไฟอ่ะจะเห็นที่ในมือก็ขอบคุณน้องต้นมากครับพาเป็นไกด์พาเจ้าหิ่งห้อยจับหิ่งห้องหิ่งห้อยแล้วโอกาสหน้าผมมากินอะไรนะขนมจีนอะไรนะที่วันนี้ไม่ได้ทานเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาข้าวปุ้นซาวข้าวปุ้นซาวขอเป็นชื่อครับแต่รู้สึกว่าพออากาศเย็นๆมันเริ่มมาเยอะแต่ว่าในกล้องไม่รู้ FC จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูตอนตัดต่อได้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทางนี้บอกว่ามาเป็นสายแบบแต่กล้องก็จะมองไม่เห็นไม่เห็นอ๋อเคยพยายามถ่ายไว้ใช่ไหมฮะหนูเป็นคนที่ชอบมากแล้วปิดไฟทั้งหมดเพื่อที่จะดูหิ่งห้อยมันมาก็ปักหมุดแล้วกันเนาะผมก็อธิบายไม่ถูกปักหมุดคำว่าใช้กลางสวนปากหม้อยวนอัมพวาค่ะแซบกลางสวนปากหม้อยวนอัมพวามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาถามสอบถามเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงเนี้ยฮะก็ปักหมุดแล้วเนี่ยแหละที่ปักหมุดอยู่ข้างมุมช่องนี่แหละครับไปอังโดมาปิดคลิปงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝากกดเร็วฝากกด Subscribe กดไลค์FG เริ่มบอกแล้วโดเริ่มขี้เกียจแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับทั้งปลอดภัยทั้งปลอดภัย